ัสดีค่ะแอมเองนะคะแล้ววันนี้จะมาทำคลิป10แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนค่ะมีหลายคนนะคะทักมาถามว่ามีแอปพลิเคชันแนะนำไหมสำหรับแบบว่าเอาไว้โหลดติดเครื่องไว้ว่างๆก็มานั่งทำนั่งฝึกฝนตัวเองอะไรอย่างนี้เพราะว่ายุคสมัยนี้แล้วเนอะก็นอกจากหนังสือเรียนใช่ไหมที่แบบต้องเข้าห้องสมุดไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็ยังมีโทรศัพท์ใช่ไหมทุกคนก็คงมีโทรศัพท์หรือว่าบางคนอาจจะมี iPad ติดเครื่องติดเครื่องบางคนอาจจะมี iPad ด้วยนอกจากแอปพลิเคชัน Facebook IG Twitter LINE โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถโหลดแอปพลิเคชันดีๆสำหรับฝึกฝนตัวเองด้านการเรียนได้ด้วยโอ้โหก็คือวันนี้นะคะจะมาเล่าเป็น10แอปพลิเคชันที่แนะนําในแนวทางการเรียนแล้วกันเช่นฝึกภาษาอังกฤษยังไงฝึกคำนวณยังไงประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่า10แอปนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากแอปที่1ก่อนนะคะซึ่งเป็นแอปที่เราใช้บ่อยที่สุดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแอปที่เราอะใช้จัดตารางเวลาแล้วก็ชีวิตของเราก็แอปพลิเคชันแรกที่เราใช้จัดตารางเวลาให้ชีวิตก็คือ My Study Life นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะ My Study Planner นะพอกดเข้ามาใช่ไหมมันจะมีตรงแดชบอร์ดก่อนตรงแดชบอร์ดจะเป็นเหมือนหน้ารวมๆซึ่งเราชอบมากเพราะมันจะเป็นหน้ารวมที่เราดูได้ว่าเฮ้ยวันนี้เรามีอะไรต้องทำบ้างเป็นแบบ Due Today อย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าวันนี้มีอะไรที่ต้องทำนะเป็นแบบเหมือน To Do Listซึ่งมันจะมีการแจ้งเตือนได้แล้วก็สามารถใส่แบบเป็นโฟลเดอร์ได้เหมือนเขาสามารถแยกอะได้ว่าแบบสมมติวันนี้เรามีงานตัดต่อวิดีโอใช่ป่ะเราก็แยกไว้ว่าหัวข้อ YouTube หรือว่าถ้าวันนี้เรามีงานเป็นส่งรายงานเงี้ยก็ส่งว่าเป็นแบบหัวข้อวอร์ดอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบจัดระบบตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นตรงปฏิทินเนี่ยหรือคาเลนดาร์เนี่ยก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นปฏิทินของเราเองเลยเนอะซึ่งเราก็สามารถใส่เป็น4-4ได้เลยว่าวันนี้ต้องทำอะไรไหมวันนี้มีงานอะไรไหมก็จะดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตั้งแจ้งเตือนได้นะคะต่อมานะคะแท็บต่อมาคือ Schedule คือเหมือนเป็นตารางสอนใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นแบบความพิเศษของแอปนี้เลยละกันก็คือเราสามารถใส่ตารางสอนเข้าไปได้มันจะมีหัวข้อ2หัวข้อก็คือ Classes กับ Holiday อย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ไปได้เลยนะว่าแบบตารางสอนเราเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับ Study Plan อันนี้ก็คือเป็นทุกอย่างมารวมอยู่ในแอปเดียวก็เลยทำให้เราแบบใช้บ่อยแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะแอปต่อมานะคะเมื่อเราจัดตารางเวลาได้แล้วใช่ไหมเราก็จะมีการสอบซึ่งการสอบเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องเผชิญตั้งแต่สมัยอนุบาลหรือยังอนุบาลก็คือสอบเข้าป .1 ไงถูกไหมมันมีสอบไหมจำไม่ได้ช่างมันเถอะก็คือตั้งแต่เด็กยันโตยันมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีสอบเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแอปเขาดาวนั่นเองค่ะคือไม่ใช่แอปเขาดาวปีใหม่นะถ้าปีใหม่ก็ดีไงแต่คือเป็นแอปเขาดาวการสอบการทำงานการส่งงานอะไรก็ตามแต่นะคะก็ถามว่าแอปนี้เป็นยังไงก็ตรงตัวเลยนะก็คือเข้าไปใช่ไหมก็จะสามารถคีย์อะไรก็ตามที่เราจะเขาดาวไว้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะนับย้อนวันเวลาให้นะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนว่าจะถึงแล้วนะอ่านหนังสือหรือยังอีกกี่วันเนี่ยอ่านหนังสือยังพรุ่งนี้อ่านหนังสือยังอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นการแจ้งเตือนให้ตัวเองก็เป็นแอปเขาดาวนะก็ไปโหลดกันได้ต่อมาแอปที่3นะคะก็คือแอป Forest Stay Focus นะคะก็เห็นมีช่วงนึงคือตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกแล้วก็ตามกระแสคือเห็นคนเขาฮิตใช่ไหมนี่ก็แบบโอเคไปโหลดมาใช้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดอยู่ช่วงนึงเลยคือมันเป็นแอปที่แบบเป็นเหมือนเกมปลูกต้นไม้ wow. อันเนี้ยเป็นประมาณว่าพอเราตั้งต้นไม้เสร็จใช่ป่ะเราอยากได้ต้นเนี้ยเราก็ต้องอ่านหนังสือให้ได้เท่ากับจำนวนเวลาที่เราตั้งไว้ถ้าเราอ่านโดยที่เราไม่ได้เข้าไปในแอปพลิเคชันอื่นอ่ะเราก็ต้นไม้เราก็จะค่อยๆโตจนเบ่งบานนะคะคือเราลองแล้วไม่ได้ลองหรอกก็คือเราอ่ะอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมแล้วก็ลองตั้งแล้วก็ไปแอบเล่นพอแอบเล่นปุ๊บคือเข้า YouTube ปุ๊บโทรศัพท์สั่นเลยจ้าก็คือมันดีเทคว่าโอเคเราออกมาแล้วนะคือเราเล่น YouTube เราไม่ได้ค้างหน้านั้นก็คือเราไม่ได้อ่านหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะดีเทคได้แล้วพอกดเข้าไปที่แอปใหม่ปุ๊บต้นไม้ของเราก็จะตายนั่นเองต่อมาเป็นแอปที่4นะชื่อแอป Bootcamp Demyซึ่งแอปนี้จะเป็นการศึกษาแบบจริงจังและก็คือมันเป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่ารวบรวมการเรียนต่างๆสำหรับน้องม.ปลาย wow. ที่จะเตรียมสอบซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นแอปที่ดีมากแบบดีมากเลยนะคะ
คือแอปเนี้ยมันจะแบ่งเป็นหลักๆ3อย่างเลยก็คือมีทั้งตัวข้อสอบมีโจทย์ให้ฝึกทําใช่ป่ะแล้วก็มีเฉลยด้วยว่ามันผิดมันถูกยังไงใช่มั้ยหลังจากนั้นก็จะเป็นบทเรียนบทเรียนในการสอนเนี่ยก็มีนะคะเป็นแบบวิดีโอที่แบบเค้าสอนแยกบทเลยหรือว่าจะเป็นเนื้อหาบทความที่แบบเหมือนหนังสือแล้วเราเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วอีกอย่างก็คือเป็น analytic tool ซึ่งมันแปลตรงตัวก็คือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อนของเรานั่นเองซึ่งมันจะแบบวิเคราะห์ให้เลยว่าเวลาทําข้อสอบเสร็จใช่ปะสมมุติว่าข้อสอบมี10ข้อเราผิดไป7ข้ออะไรเงี้ยเค้าก็จะวิเคราะห์มาเลยว่าเรื่องที่เราผิดมากที่สุดคืออะไรเรื่องที่เราผิดมีหัวเรื่องอะไรบ้างแล้วจุดอ่อนของเราอ่ะคือจุดอ่อนเป็นบทเรียนไหนเราต้องแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราอ่ะลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็ในการทําข้อสอบอย่างเงี้ยเพราะเราจะรู้แล้วว่าโอเคพอยต์ไหนที่เราต้องโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก3อย่างที่แอปนี้มีทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันดีมากก็เลยต้องมาบอกต่อทุกคนนะคะก็คือชื่อแอป Bootcamp Demy ใช่มั้ยเดี๋ยวเราลองไปให้ดูดีกว่ามันดียังไงก็ Bootcamp Demy ใช่มั้ยพอกดเข้าไปมันจะมีแถบข้างล่างเราลองเลือกตรงเมนก่อนพอเมนกดปุ๊บจะมีเป็นแยกวิชาให้เลยนะแต่สังคมภาษาไทยอังกฤษเคมีฟิสิกส์ชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะก็คือมีครบทุก7วิชาเลยนั่นเองพอกดเข้ามาสมมุติว่าเราดูเป็นของภาษาอังกฤษใช่มั้ยกดเข้ามาข้างบนเนี่ยจะเป็นข้อสอบเห็นป่ะเป็นแบบ TCAS เป็น ONET อะไรเงี้ย GATPAD มีหมดเลยเนาะสมมุติว่าเราอ่ะลองเลือกเข้าไปเป็นบทเรียนอันนึงแล้วกันเป็น Grammar เห็นป่ะเค้าก็จะสามารถเนี่ยมีเป็นแบบแยกเรื่องให้เราเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกtense ต่างๆ modal verbs หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดเข้าไปเรียนรู้ได้ซึ่งพอเราเข้าไปเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยแต่ละบทมันจะมีแยกเลยตั้งแต่เป็นบทความที่ไว้สอนวิดีโอที่เขาสอนแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เขาให้สอบเป็นแบบข้อสอบอะชุดข้อสอบผู้คือแบบครบไหมเราบอกแล้วมันครบจริงๆต่อไปนะคะฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบมากมากเลยก็คือ analytic tools ค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนของเราคือปกติเวลาทำหนังสือนะคะที่เป็นข้อสอบเนี่ยถ้าเราผิดสมมติเราทำ10ข้อเราผิด7ข้อเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าจุดอ่อนของเราคือบทไหนกันแน่แต่ว่าตัวแอปนี้นะคะจะวิเคราะห์มาให้เลยว่าจุดอ่อน7ข้อของเราเนี่ยมันอยู่ที่บทอะไรบ้างสมมติว่าเป็นของแกรมมานะคะเราเข้าไปดูก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องอะไรบ้างสมมติลองกดไปดูเป็น passive voice นะคะจะเห็นว่าจะมีเนื้อหาบทความให้อ่านด้วยนอกจากนี้ก็มีวิดีโอที่สอนด้วยนะคะและข้างบนจะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราสามารถย้อนกลับมาทำได้หลังจากที่อ่านเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเป็นการแก้ตัวนะคะแล้วก็ดูว่าเราเข้าใจดีหรือเปล่านอกจากนี้นะคะ analytic tool อีกแบบนึงก็คือ spider web ค่ะซึ่งจะเป็นการบอกเลยว่าแต่ละวิชาที่เราทำเนี่ยอันไหนเป็นจุดอ่อนบทไหนเป็นจุดแข็งของเรายกตัวอย่างสังคมนะคะจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยดูด้านมุมขวาบนเนี่ยมันกินไปถึงที่มุมเลยแสดงว่าหน้าที่พลเมืองบทเนี้ยเราเป็นจุดแข็งของเราค่ะก็คือเราทำได้ดีแล้วแต่ถ้าด้านซ้ายล่างนะคะประวัติศาสตร์สากลสีน้ำเงินยังมาไม่ถึงมุมแปลว่ายังเป็นจุดอ่อนของเราค่ะคือเราต้องพัฒนาขึ้นอีกค่ะจะเห็นว่าด้านล่างนะคะก็จะมีบอกเลยว่าจุดอ่อนของเราเป็นบทอะไรบ้างเมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นเนื้อหาซึ่งทำให้เราได้อ่านเข้าใจมากขึ้นได้เรียนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กลับไปแก้ไขบทที่เราไม่ถนัดค่ะจุดอ่อนของเราก็สามารถแก้ไขได้ค่ะดีมากๆเลย Analytic Tool นี้นะคะข้อสอบก็มีเยอะมากด้วยทั้งหมด 14,000 ข้อทุกคนบวกๆไปอีกก็คือถ้าทำหมดนะคะทุกคนก็จะเป็นเทพเจ้าเพราะฉะนั้นก็คือไปโหลดกันมาทำนะจ๊ะแอปพลิเคชันต่อมานะคะก็คือ Learn English นั่นเองค่ะซึ่ง Learn English นี้นะคะเป็นของ British Council นะคะซึ่งมันจริงๆมันมี2แอปอะเราขอรวบเป็น5กับ6เลยได้ไหมได้ต่อเองก็คือมันจะมี2แบบนะคะเป็น Grammar กับเป็นพวก Vocab อะไรเงี้ย Conversation ซึ่งจริงแล้วอะมันไม่ได้มีแค่2แอปหรอกมันมีแบบเยอะมากอะแต่เราอะใช้แค่2นะโดยที่เราขอเน้นเป็นตัว Grammar แล้วกันเนอะตรง British Council เนี่ยมันจะเป็นฟีลเหมือนแบบอย่างเมื่อกี้มันจะเป็นฟีลแบบตัววิเคราะห์สอบใช่ไหมเน้นเรื่องการเรียนการสอบแต่ว่าถ้า Learning English Grammar เนี่ยก็ชิลๆแบบสมมุติว่าเราอยากฝึกเล่นๆเราว่างเราเหงาอะไรเงี้ยเป็นคนขี้เหงาใช่ไหมก็เข้ามาได้นะคะก็จะมีเนี่ย practice ก็สามารถเลือกแพ็คได้หรือว่าให้ดูเป็นเทสเลยดีกว่าถ้าเป็นเทสเนี่ยเห็นไหมสมมุติเรากดเข้า immediate pack เงี้ย immediate pack เราก็จะมีเนี่ยข้อสอบให้ทำเราก็เติมไปนะคะว่าโอเคมันตอบอะไรแล้วเขาก็จะมีเฉลยให้อะไรเงี้ยก็สนุกดีเป็นแบบทำขำๆไม่ได้จริงจังมากเพราะว่ามันก็จะเป็นแพ็คย่อยๆเนอะแล้วก็มีเวลาว่างก็เข้ามาทำเล่นนะคะอีกตัวนึงของ Learn English เนี่ยมันจะเป็นพวก conversation ที่เราใช้แต่ว่าเราใช้ไม่บ่อยเราจะขอพูดแอปพลิเคชันต่อไปดีกว่าแอปพลิเคชันที่7ค่ะก็คือ podcast app นั่นเองคือหลายคนเนี่ยก็คงเคยฟังวิทยุใช่ไหมวิทยุก็แบบฟังเพลงอะไรอย่างงี้
เนอะแต่ว่าเรามีอะไรจะแนะนำคือพอดแคสต์เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นฟิลเหมือนวิทยุแต่เป็นภาษาอังกฤษอะอย่างแอปพอดแคสต์แอปอันนี้นะคะสมมติเราเข้ามาเนี่ยพอเราเข้ามาเห็นป่ะมันจะมีหน้าพอดแคสต์เป็นแบบเหมือนช่องรายการต่างๆเช่นเป็นTED Talks Daily อย่างเงี้ยเราเข้าไปมันก็จะมีเป็นหัวเรื่องของ TED Talk นั่นเองเราสามารถโหลดเก็บไว้ได้แล้วก็สมมุติเป็น conversation Speak up for us he said nothing while I was being tortured and he was the head of our football right so it clearly we think it cost Sheikh Salman part reputation and may have cost him the most powerful position in world sportหรือนอกจาก conversation นะคะเราก็สามารถดูรายการอื่นได้ซึ่งเนี่ยลองเข้ามาดูแม้แต่ธรรมะก็มีค่าเพราะฉะนั้นก็คือเข้ามาฟังกันได้นะภาษาไทยก็มีเอาจริงมันมีแบบหลายอย่างหรือว่าเป็นแบบ learning English อย่างอื่นก็มีนะคะก็มาโหลดกันได้นะต่อไปนะคะแอปพลิเคชันที่8แล้วนะคะก็คือ dictionary นั่นเองซึ่งขาดไม่ได้เลยใช่ไหมสำหรับการเรียนก็เป็นแอปคือเอาจริง dictionary app อ่ะมันจะอันไหนก็ได้อ่ะแล้วมันก็เหมือนกันเนื้อของเราใช้เป็นไทยดิกนะคะก็จะกดเข้าไปแล้วก็เนี่ยมันจะมีเป็นพวกแบบนอกจากการแปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยแล้วใช่ป่ะบางทีมันจะมีทบทวนประวัติด้วยว่าแบบเฮ้ยเราดูคำไหนไปก็จะได้มาดูได้ว่าโอเคฉันเคยดูคำนี้มันแปลว่าอะไรนะหรือว่าเนี่ยมันจะมีช่องเป็นแบบกริยา3ช่องพหูพจน์อะไรอย่างเงี้ยไว้ให้ดูให้ทวนได้นะคะแบบเป็นพวกอังกฤษน่ารู้ก็มีนะคือนอกจากแปลแล้วอ่ะมันยังแบบมีเป็นพวกไอเทมอื่นๆในการฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็ลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะต่อไปนะคะการฝึกภาษาก็พูดไปแล้วใช่ไหมหรือว่าการฝึกพวกคำนวณอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิชาการก็พูดไปแล้วนะคะต่อไปก็มาทางบันเทิงมั่งซึ่งได้ความรู้นั่นก็คือแอปพลิเคชันที่9ก็คือ Netflix นั่นเองค่ะทุกคนก็อาจจะพูดว่าเฮ้ยแอปนี้ขาดไม่ได้ที่สุดนั่นเองนะคะก็ Netflix เนี่ยถ้าจะให้ฝึกภาษาเราต้องฟังเป็นเสียงภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกเนอะ Netflix หรือว่าถ้าบางคนไม่ได้สมัครไว้อะจะเป็นอะไรก็ได้เนอะเป็น YouTube อะไรก็ได้ที่เป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์ภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะสามารถฟังแล้วก็ซึมซับได้นะคะนอกจากที่จะได้ความรู้แล้วเนี่ยเรายังสนุกด้วยถูกไหมเพราะมันก็เพลินเนอะเพลิดเพลินใจพระเอกซีรีส์อะไรอย่างนี้อันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือเว็บตูนนั่นเองค่ะอ่านการ์ตูนอีกแล้วไหนสารภาพมาซะดีๆมีใครอ่านการ์ตูนบ้างโอ้โหต้องยกมือกันเยอะแล้วแหละณจุดนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็อ่านการ์ตูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านการ์ตูนให้ได้ความรู้ก็คือการอ่านเว็บตูนแบบภาษาอังกฤษนั่นเองหรือบางคนอาจจะติดมังงะอย่างอื่นนะคะเป็นแบบว่าวันพีซหรืออะไรเงี้ยก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกเรื่องที่มันดูง่ายๆก่อนแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษเจอคำศัพท์ไหนที่ไม่ได้ก็ไปแปล dictionary นะคะแล้วก็จดไว้ในสมุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทวนคำศัพท์บ่อยๆเราก็จะได้ทั้งความรู้ได้คำศัพท์แล้วก็ได้ความสนุกสนานไปด้วยนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10แอปที่ใช้ในการเรียนของเราแล้วก็ใครที่แบบมีแอปนอกเหนือจากนี้ที่แบบเฮ้ยมันดีมากเลยทำไมพี่แอบไม่พูดว้าเลยหรือว่าเฮ้ยอันนี้เราอยากแนะนำมากเลยนะอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเหมือนให้มาแชร์กันเนอะเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะคะว่าแบบเอ้ยแอปไหนมันดีมันต้องไปโหลดต้องไปตามอย่างนี้ก็พิมพ์กันมาบอกได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะขอบคุณที่ฟังกันนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ